สวัสดีครับช่องเกษตรหมูพอเพียงสวัสดีพี่น้องป้องไปช่องเกษตรหมูพอเพียงวันนี้ก็มาอัปเดตดอกลินกี้ครับช่วงที่หามือก่อนเนี่ยก็มาทายช่วงอากาศกำลังดีตอนนี้ก็นี่อากาศอุ่นขึ้นน้อยนึงกับวันนี้ก็อัปเดตวันที่9ครับ9มกราคมก็ว่าเฮาลินกี้น้อพอนึงนี่ออกดอกเพียงใดมั่งใด FC อยากเพิ่นอยากฮู้ว่าการพัฒนาการออกดอกเป็นไงครับเบิ่งพี่น้องนี่ครับดอกสวยงามครับดอกสมบูรณ์การดอกใหญ่ครับเพราะว่าอากาศหนาวสม่ำเสมอช่วงก่อนเขาสิออกดอกเขาจะมีฝนตกน้อยนึงก็สิมีความชื้นครับนี่ครับดอกดีครับพี่นี่กะตัวนี้ก็ติดตามไปเรื่อยครับตัวนี้เป็นดอกเขาเรียกว่าเป็นดอกงามประมาณ10เส้น15เส้นแล้วก็ถือว่าผ่านแล้วพี่น้องคลิปต่อไปผมก็สิอัปเดตวิวัฒนาการเขาดีจีน้องพ่อหนึ่งไปเลยนะครับเพราะว่าช่วงออกดอกช่วงดอกบานคลิปหน้าผมจะทายช่วงดอกบานพี่น้องว่าสิบานดีสำหรับตัวนี้ครับมาเบิ้งนี่ครับตัวนี้ครับนี่ครับการแทงกิ้งลินกี้น้องพ่อหนึ่งก็ต้องเอาช่วงตรงกลางออกพี่น้องนี่ครับตรงกลางเก็บออกให้หมดเลยครับเพราะว่าก็จำเป็นพี่น้องให้เขารับแดดพวกเขาถึงแดดแล้วตรงกลางก็ไม่ดอกกันพี่น้องนี่ครับนี่ครับตรงกลางก็ไม่ดอกครับนี่ครับเบิ้งเอาพี่น้องนี่ครับดอกลูกกิ้งกลางเชื่อว่าปีนี้อุดมสมบูรณ์กว่าความชื้นเหมาะสมกลับมาเบิ้งเรื่อยๆครับเบิ้งตัวนี้แรกอ่ะนี่ครับดอกสวยพี่น้องดอกงามออกบ่ไม่ยอดก็ออกตามกิ้งเลยพี่น้องเพราะว่าเขาคือการสะสมอาหารนี่มีความพร้อมพี่น้องใส่ปุ๋ยสูตรสะสมอาหารคือ052234ก่อนออกดอกนี่ประมาณเดือนนึงเขาสีเลยครับประมาณเดือนกันยาตุลาพี่น้องกันยาตุลาสีเลยครับช่วงนี้เหมาะสมที่คือการสะสมตะดอกเพราะลินกี้นี่คันเฮาบ่สะสมตะดอกซอยเขาก็คือเฮากินน้ําในโอ่งนะพี่น้องคันเฮาบ่ตักน้ําใส่โอ่งเฮาก็บ่มีน้ํากินเฮาต้องตักใส่เขาเสมอๆเพราะว่าดินอีสานเฮาบ่ค่อยอุดมสมบูรณ์นี่ครับเปรียบเทียบง่ายๆครับนี่ครับนี่ครับช่วงต้นปีแตงกิ่งยั่งหนักครับตอนนี้แตงกิ่งถือว่าแตงกิ่งแบบคักเลยเพราะว่าแต่ว่าบาดนี้เฮาสะสมอาหารมาเพียงพอพี่น้องนี่ครับพวกไม่อย่าไปกินอย่างมากไม่พี่น้องก็คือการตักน้ําในโอ่งล่ะเฮาความโอ่งล่ะเฮาต้องเอาน้ําใส่มันก็คือพวกไม่ครับสะสมอาหารเพียงพอดอกเขาสมบูรณ์พี่น้องนี่ครับนี่ครับนี่ครับตรงกลางก็ออกพี่น้องนี่ครับคือจริงๆตอนนี้ผมแต่งแบบฟูๆบ่เคยเห็นก็แต่ว่าน่าเกลียดพี่น้องแต่งแบบโผล่นี่ครับแต่ว่าเฮาก็สะสมอาหารให้เขาครับนี่ครับอันสะสมอาหารเพียงพอนี่ครับตามกิ่งที่รับแสงแดดได้นี่ครับนี่ครับเขาจะไม่ดอกพี่น้องนี่ครับนี่ครับก็จะขึ้นเป็นดอกเลยนี่ครับตอนนี้ก็ถ้าได้ให้น้ำพี่น้องแต่ว่าหายว่าหายกับหายบางๆหายหลายเพราะอะไรเพราะว่าเขาจะพัฒนาเป็นใบหลายกับพอดีนี่ครับมาเบิ้งครับนี่ครับดอกสมบูรณ์พี่น้องแต่งกิ่งหนักกับว่าต้องยานพี่น้องเด้อเพราะว่าขอเฮาใส่ปุ๋ยสะสมอ่ะตาดอกให้เขาผมใส่ขี้ไก่แกบช่วงบํารุงต้นพี่น้องนี่ครับดอกสวยตัวนี้สิออกรุ่น2พี่น้องเพราะว่าเฮาใบเขาถือฝนช่วงเดือนปลายเดือนตุลามันฝนลงฤดูมากอ่ะเขาจะเป็นใบแต่ว่าใบแก่แล้วก็ออกดอกพี่น้องเริ่มทยอยออกดอกกันครับเป็นรุ่น2พี่น้องตามมาครับนี่ครับนี่ครับภายในสวนก็เศษใบไม้ใบไรก็เศษใบเขาก็เอาใส่โคนเลยพี่น้องใส่ข้นไว้เกนึงเก็บความชื้นก็คือเขาเก็บความชื้นก็หน้าแรงเขาสิบ่แรงไปเนาะเฮาฮดน้ําให้หน่อยก็เขาเก็บรักษาความชื้นนะครับนี่ครับนี่ครับที่รุ่นเขาเรียกว่ารุ่นลงฤดูมานี่ครับนี่ดอกเขาสิบ่จับพี่น้องช่วงปลายเดือนตุลาเขาออกดอกคือหนาวมากช่วงแรงครับมันสิบ่มีดอกสิบ่ค่อยจับนะถ้ามีก็ประมาณน้อยเดียวพี่น้องนี่ครับนี่ครับน้อยเดียวเพราะว่าอันนี้เป็นรุ่นหลงฤดูนี่ครับพามาส้มครับนี่ครับเปิดตรงกลางให้โล่งสิครับก็ต้องตกใจเลยพี่น้องเปิดโล่งก็มีดอกหมดครับนี่ก็ดอกพี่น้องขึ้นมาก็เป็นดอกหมดครับนี่ครับเห็นดอกเอาละพี่น้องเด้อนี่ครับนี่ก็ตาดอกเลยพี่น้องนี่ครับนี่ก็ตาดอกแต่ว่าช่วงนี้เขาจะเฝ้าให้น้ำครับเพราะว่าใบยันใบเขาแรงครับเขาพยายามกดใบให้ล่งให้ยอดตาดอกขึ้นไล่นะครับนี่ครับเขาแต่งแบบคลาสสิกหน่อยนึงพี่น้องเอาตามนั่นนะพี่น้องเนาะนี่ก็ไปมีหนึ่งกีนอกพ่อหนึ่งกับประมาณนี้แหละครับดอกนี่ครับเอฟซีถามหามาเป็นไรพี่นี่ก็คิดว่าสิเป็นหน่วยหลายดีหน่วยงามอยู่อุดมสมบูรณ์อยู่
ะครับมาเบิ่งครับคือนี่ครับก้านดอกก้านดอกใหญ่พี่น้องสมบูรณ์ก็คือว่าสิอุดมสมบูรณ์ก็ขอให้ลำลำรวยๆกับพ่อขอให้รวยลูกๆเนาะก็ไปพบกันที่ท้ายช่วงดอกบานให้เบิ่งต้นนี้ท้ายรองดอกตูมเบ้งเลยนะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับพี่น้องเด้อคือว่าดอกจะได้ครับเป็นแม่นครับพี่ตาดอกพี่น้องนี่ครับตาดอกคือเฮาสะสมอาหารมาเพียงพอพี่น้องนี่ครับตาดอกครับพี่น้องนี่ครับดอกสวยดอกงามพี่น้องตามมาครับมาเบิ่งภายในสวนนี่เลยครับนี่ครับดอกใส่ได้พี่น้องตอนนี้ก็ว่าท่านให้น้ำเราก็คือว่าอธินาท่านจะให้น้ำพี่น้องให้น้ำผิวบางๆพอให้ไรก็ยันเขาสร้างเป็นตาใบแท่นนี่ครับนี่ครับออกบดตุกออกตุกยอดพี่น้องนี่ครับลำไยตอนนี้ก็อินทผลัมหดน้ำอินทผลัมพี่น้องลำไยก็เริ่มออกดอกแล้วพี่น้องเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะทายลำไยเปิดตาดอกลำไยเพราะว่าลำไยออกดอกแล้วก็นี่ครับมาเบิ่งครับนี่ครับมีตาดอกเลยพี่น้องไปนะครับดอกสวยงามก็นี่ครับกิ่งต่ำๆก็ออกดอกนะนี่ครับต่ำๆติดดินก็ออกนี่ครับดอกงามก็ดอกสวยตอนนี้ถ้าได้ฉีดยาฆ่าแมลงนะพี่น้องคืออากาศมันหนาวแมลงพวกนอนพวกแมลงกับว่าค่อยมีก็เท่ากับรักษาสุขภาพมานำนี่ครับยาไม่ต้องฉีดนะพี่น้องเบิ่งตามสภาพอาการตามสถานการณ์ครับนี่ครับนอนบ่งบ่มีเพราะมันอากาศหนาวนี่ครับดอกสวยดอกงามพี่น้องเอาตามนั้นนะพี่น้องเนาะกระเทียมหมูพวกเพียกกับว่ามีอย่างหลายกับมาให้ติดตามอัปเดตไปเรื่อยนี่ครับเรียกว่าดอกอุดมสมบูรณ์ดีนี่ครับพุ่นอ่ะในกิ่งครับพุ่นอ่ะกิ่งนั่นบ่แม่นตาเหาะบ่แม่นตาเหาะเด้พี่น้องนั่นลำต้นนี่ครับลำกิ่งงานี่ครับก็ออกเด้พี่น้องพุ่นอ่ะอันจับน้อยบดเนี่ยว่าจักเสียวก็ได้ไว้ใส่นี่ครับขอเฮาสะสมอาหารมาเพียงพอเขาก็สิออกดอกสมบูรณ์ประมาณนี้นะครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับเอาตานั้นเนาะ FC เพิ่นว่าอยากเห็นดอกงามๆก็เลยท่าให้เบิ่งนี่ครับดอกสวยพี่น้องตานั้นนะพี่น้องเนาะเกษตรหมูพอเพียงก็ไปจะอัปเดตการดอกบานให้ฟังกะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับเด้อช่อง YouTube น้อยๆของเกษตรหมูพอเพียงกะมีเท่านี้ล่ะครับมาให้เบิ่งให้พี่ให้น้องได้ชมว่าเป็นจังได๋นี่ครับดอกดีบ่ดีดอกสมบูรณ์บ่นี่ครับตามนั้นนะครับเนาะสวัสดีครับเกษตรหมูพอเพียง